สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับมารอเพนกวินกับแอมมี่นะครับที่ได้ปล่อยตัวนะครับพวกนักข่าวอะไรอยู่นู่นใช่ไหมจริงครับโอเคอันนี้เรากำลังเดินไปที่ประตูที่เขาจะปล่อยเพนกวินกับแอมมี่นะครับตอนนี้มองโดนตรงเป็นรอบในถนนอ๋อเหมือนกับว่าเขาจะไปปล่อยตรงนั้นนะครับอ๋อไม่ได้ปล่อยตรงนี้อะไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่านักข่าวก็ไปออนอยู่ตรงนั้นนะไปตรงไหนผีไหนอ่ะผีไลฟ์อยู่ก่อนเราประกวดส่งกูมาไลฟ์ที่นี่
ต้องร้อนใครเหรอคะไม่รู้ไปบอกดิเอ้าทำไมอ่ะมันเหมือนกับว่าแบ่งเข้าใจกระจายกันเพราะว่ามีมันก็มีคนอยู่ที่พหลเนี่ยใช่เออพวกมีอยู่ที่เดียวนี่เดียวไม่ถึง10คนอ้าวแล้วไม่เอาคนที่สารมาเอาเกณฑ์คนที่สารมามานี่แล้วก็อยู่มีพวกเข้าไปไลฟ์แนวร่วมหรอใช่แต่ว่าไม่ได้เขียนคอนเซ็ปต์อ๋อก็บอกว่าก็พูดรายงานสถานการณ์ไปก็ได้พูดไม่เก่งแล้วก็ให้สีพูดฉันพูดแล้วกันเดี๋ยวพูดกันให้ก็ได้ครับก็ตอนนี้นะครับคืออันนี้ไลฟ์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะครับผมตอนนี้เรากำลังมารอรับเพื่อนของเรากลับอยู่นะครับผมตอนนี้มีการประกันตัวในวันนี้นะครับมีคุณเพนกวินนะคะมีเพนกวินแล้วก็พี่แอมมี่บอทอมบูนะครับผม2คนได้รับการประกันตัวในวันนี้ส่วนกรณีของพี่ไม้พานุพงษ์จากนอกนะครับก็จะศาลแจ้งมาว่าจะมีการเลื่อนการไต่สวนนะครับผมซึ่งก็เป็นกรณีอะไรที่เลวร้ายเหมือนกันโดยการอ้างเรื่องของโควิดนะครับผมว่ายังไม่ได้รับต้องรอผลตรวจโควิดเหมือนในกรณีของเพนกวินในครั้งที่แล้วนะครับผมครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวรอสถานการณ์นะครับผมว่าตอนนี้เห็นว่ามีมีการถ่ายรูปมาข้างหน้านะครับผมก็กำลังเดินไปต่อเดินไปดูนี่ก็จะเป็นหน้ารั้วของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับคาดว่าเป็นกิ้นกับแอมมี่พัทอมบูนะครับน่าจะปล่อยตัวบริเวณนี้นะครับอยากให้แอมมี่ออกมาเดี๋ยวร้องเพลงมาดูเขาฉาดไม่ครับเขาจะอยู่ไหนเดี๋ยวที่ตอนแรกพูดขอโทษขอเยี่ยมมันก็รับได้ตลอดครับพูดไหนให้เขาดีกับเขาตัวหายซีเดี๋ยวบอกให้พี่มาตรงที่เดือบบ้านซีอย่างพี่บอกว่าไม่นานมาแล้วเว้ยรถใครไม่รู้มาแล้วตัวหายซีอ่ะไม่พอจะรับไม่ค่อยหรอกรถเบญจาแล้วเบญจาอยู่ไหนมอบตัวเบญจาอยู่สน.ไลฟ์ไหมไม่ไลฟ์เลยฮะสวัสดีครับว่าไงบีI'm not sure.
อดทนรออีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้แค่รอเวลาอย่างเดียวนะครับเฮ้ยไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นนักโทษของเรือนจำพิเศษนะครับไม่ใช่แอมมี่กับเพนกวินนะครับทำไมแจ้งมาดิครับโยกมาดิครับตะกี้พี่ก็ทักไปแล้วทักแล้วทักอีกรถออกครับรถออกครับรถออกไม่ได้ครับพี่ไอ้นิวดูดิว่าใครอยู่บนรถรถมาแล้วไม่ได้นะครับพี่ครับรถโดนครับรถโดนครับรู้นั่นแหละรู้นั่นแหละวันนี้มีรถตำรวจออกมานะครับไม่ทราบว่ามีแกนนำของเราอยู่บนรถหรือเปล่านะไม่มีใครอยู่บนรถนะครับรู้ไงเอ๊ะทำไมคนถ่ายไม่ถ่ายออกมาแล้วหน้าแก่ขึ้นบนฟุตบาทนะครับเข้ามาปุ๊บรบกวนนะครับบีบขึ้นฟุตบาทเลยนะครับข้างล่างเลยครับขึ้นบนครับฟุตบาทนะครับไหวนะครับขึ้นบนครับยาวเลยครับยาวเลยนะครับใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วเลยใช้ความเร็วเลยใช้ความเร็วนะครับ
อะไรไม่ปิดไม่เป็นเหมือนกันแค่พูดเฉยเออเออสื่อไหมที่เกียดเป็นยืนเบียดกับนักข่าวอ่ะก็อยู่ไกลๆก็ได้ให้มันอยู่ที่แสงอะไรอย่างเงี้ยพอแบบมีอะไรก็กูไปก็ตอนนี้เราก็ได้แค่รอเวลานะครับรออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็มีรถของราชทัณฑ์เข้ามานะครับคาดว่าบนรถน่าจะมีเพนกวินกับคาดว่าบนรถน่าจะมีเพนกวินกับแอมมี่นะครับแล้วก็ไม้นะครับแต่ว่าของไม้นี่น่าจะเลื่อนการไต่สวนนะครับซึ่งเป็นวันที่เท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบนะครับติดเลยก็ตอนนี้เพนกวินกับแอมมี่ได้เข้าไปข้างในแล้วนะครับแล้วก็รอการปล่อยตัวนะครับตอนนี้นะครับหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนาะฝั่งทันตสถานหญิงก็มีมวลชนมารอรับเพนกวินพลิตชีวรักษ์นะครับแล้วก็แอมมี่เดอะบัตเทิลมูนนะครับก็รอดูว่าจะไงแต่เมื่อกี้รถเป็นรถเรือนจำเนาะเมื่อกี้ได้วิ่งเข้าไปในข้างในแล้วก็คิดว่าจะได้รอฟังผลยินดีในเร็วๆนี้แล้วหวังว่าจะไม่มีการอายัดตัวเกิดขึ้นนะครับใช่ครับเราไม่อยากให้เพื่อนเราต้องถูกอายัดตัวไปไหนอีกแค่นี้เพื่อนเราก็ทุกข์ทรมานในเรือนจำมากพอแล้วใช่แม่งลีลามากเลยพี่เหี้ยแม่งโคตรลีลาเลยฉับลีลาควยก็ไม่รู้เพื่อนกูต้องอยู่ข้างในชิบหายได้นะอีกฝั่งอ๋อใช่ครับก็คือฝั่งสน.พหลโยธินนะครับก็มีเพื่อนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเรา3คนก็คือเบญจางอปันณัชนนท์ไพโรจน์แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงครับที่เราไม่ทราบชื่อก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่สน.พหลโยธินก็มันคือคดีหมิ่นศาลวันที่29ที่ผ่านมานะครับซึ่งเพื่อนเราก็ได้ทําการเข้าไปที่สน.เพื่อไปว่าแบบยืนยันความบริสุทธิ์ใจเราได้ยืนยันความเราไม่ได้หลบหนีใช่เราไม่ได้หลบหนีนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งนู้นก็มีไลฟ์ป่ะเหมือนฝั่งนู้นก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจแนวร่วมเหมือนกันก็มี2ช่องทางไม่ไว้วางใจอันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ดีเพราะว่าแต่เราก็อยากให้เพื่อเราออกมาโดยที่ไม่มีการอายัดตัวนะครับใช่มีลีลาอีกแล้วบวกแม่งเลยเอาไหมเราพี่เอาไหมพี่มาเอาผมไหมแล้วพี่เอาเดี๋ยวผมเอาด้วยพี่เอาบ้าไอ้สัตว์
พยายามใจเย็นๆอยู่นะครับผมมันร้อนครับมันร้อนเพื่อนกว่าจะได้ออกอยู่ข้างในมาหลายเดือนเพื่อนต้องอดข้าวมากี่วันเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแต่ศาลแม่งกลับทำเพราะอะไรอ่ะเพราะขังเพื่อเราไว้ข้างในไงไม่รู้เหมือนกันลองฟังแม่งเถอะก็ตอนนี้สถานการณ์ฝั่งนู้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็อยากให้มันราบรื่นเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อเราก็เต็มใจที่เข้าไปพิสูจน์ว่าเออเพื่อเราก็บริสุทธิ์ใจเหมือนกันเลยเข้าไปที่สน.พหลโยธินนะครับผมก็นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับก็มีมวลชนจำนวนมากมารอนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องพลอยนะครับก็คือน้องสาวของเพนกวินครับก็ขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยที่มีเงื่อนไขเหมือนกับพี่ลุงแล้วก็ตอนนี้แม่กำลังทำเอกสารแล้วก็มารอรับก็นะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับเราก็หวังว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะออกมาอย่างปลอดภัยนะครับเราก็หวังเช่นนั้นนะครับก็นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับมีมวลชนและสื่อมวลชนจำนวนมากมารอให้กำลังใจและมารอต้อนรับผลิตชีวรักษ์เพื่อนของเราสัมภาษณ์ช่องกล้องครับนะครับก็ขอสัมภาษณ์หน่อยครับก็บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็รออยู่นะครับรออยู่ยังไม่มีข้าวแล้วแต่ข้างในก็ยังมืดอยู่ก็นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็คือยังรออยู่นะครับก็ยังอยู่ข้างในตำรวจก็มีมาตึงกำลังและพอสมควรเมื่อกี้มีรถพยาบาลพี่เข้าไปครับเมื่อกี้รถราชทัณฑ์รถราชทัณฑ์อ๋อเหรอแต่ก่อนหน้านั้นมันมีไฟเขียวตัวหนังรถราชทัณฑ์วันนี้เราก็ทำได้แต่รอนะครับเป็นจากำลังเดินเท้าไปรอบตัวอ้าวนี่สถานที่ต้องหดตามไลฟ์สดทำไมอ่ะก็เดินวันเดินไอ้นั่นไงวันเดียวแต่เมื่อสารที่ได้สารที่เราไปกันเนี่ยวันนั้นแต่ไม่ใช่เราหรอกไม้ยังออกมาแล้วไม้ยังไม้ออกมาไม้ประกันตัวแล้วไม้อะยังไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าไม้อะเขาไม่ได้อดข้าวเนี่ยจะมาเดี๋ยวแล้วก็ไม้มาแล้วก็ต้องมารับก็รับทุกคนเนี่ยติดโควิดหมดเลยพวกจะสองละพี่ช่วยเพนกวินพี่ทุบกระจกช่วยเพนกวินเป็นอาคนผู้ต้องหาห้าคนมีนักแสดงคนเดียวที่ไม่ติดอะตอนนี้เราก็ทำได้แค่รอนะครับรออย่างเดียวว่าเพื่อเราจะออกมาตอนไหนนะครับวันนี้น่าจะวันนี้ได้ปล่อยแน่นะครับเราแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอายัดตัวต่อหรือเปล่านะครับตอบคำถามไหมครับตอบคำถาม
นี้ก็เราก็ทำได้แต่รออ๋อก็เดี๋ยวในทางฝั่งประหลนะครับจะมีแนวทีมของแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับที่โดนคดีหมิ่นศาลนะครับก็ในตอนนี้นะครับผมในทางคู่ขนานกันนะครับก็จะมีเพื่อนเรา3คนนะครับตอนนี้ที่ว่าไปทำการรายงานตัวต่อที่สถานีตำรวจพหลโยธินอยู่นะครับผมในระหว่างที่ว่าเพื่อนเรากำลังออกมาตรงนี้ที่พหลโยธินเนี่ยจะมีคุณเบญจาคุณสมาร์ทแล้วก็คุณณัชนนท์นะครับ3คนตอนนี้เนี่ยกำลังโดนทางกำลังไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเขามีข้อหาว่าเขามีหมายจับมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันกับว่าเขาอ้างในเรื่องของว่ามีการหมิ่นว่าทั้ง3คนเนี่ยได้ต้องโดนออกหมายจับเนื่องจากว่ามาปาสายหน้าศาลอาญาในเมื่อวันก่อนในวันที่29เดือนที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็รอผลครับผมเดือนไหนเดือนที่แล้วไงอ๋อมันเพิ่งผ่านมาไม่ปิ้นอยู่ข้างในใช่ไหมไม่ไปตอนนี้เซ็นเอกสารอยู่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีใครเข้าไปได้เลยหรอรออย่างเดียวกลัวมันออกกลัวมันจะออกมาพร้อมรถดิเลยไอ้รถสีแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับจุดนึงผมแช่มาแต่ไม่รู้ตามต้องรีบกลัวมันจะออกมาพร้อมรถตำรวจเลยดิถ้าแบบออกมาพร้อมรถตำรวจเป็นสัญญาว่าจะมีการอายัดตัวแน่นอนนะครับเราคิดว่าเราต้องไปทำงานไปจริงๆเออใช่ไม่ไปด้วยที่นี่จะเป็นรีพอร์เตอร์เออเออดิวคือเดี๋ยวเป็นครับไม่ต้องมีแบบใช่เออใช่เลยครับผมตอนนี้สถานการณ์ข้างหน้าก็ยังนิ่งสงบอยู่นะครับผมตรงบริเวณประตูเล็กของเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะครับผมครับผมเกิดอะไรขึ้นครับเดินกลับแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้มีรายงานมานะครับว่าตำรวจเดินออกมานะครับตรงบริเวณประตูเล็กแต่ว่าเดินกลับเข้าไปแล้วนะครับผมนะครับผมอะไรนะฮะอ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มวลชนก็คับคั่งหนาแน่นนะครับผมก็มารอรับเพื่อนของเราทั้ง2คนที่ว่าจะได้ปล่อยตัวในวันนี้นะครับครับผมครับผมก็สัมภาษณ์อันนี้คุณบอลนะครับผมสัมภาษณ์สถานการณ์ตอนนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมสถานการณ์นะครับก็มีคนจำนวนมากครับมาให้กำลังใจเพนกวินแล้วก็พี่แอมมี่นะครับก็มีคนแล้วก็นักข่าวจำนวนมากมารอนะครับข้างในก็มีเจ้าหน้าที่ตึงกำลังอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้มาประตูนี้ทั้งที่ประตูใหญ่ก็มีอยู่ข้างในก็เข้าได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นความพยายามของรัฐที่ทำให้เราเนี่ยมีภาพพยายามปิดบังการจราจรนะครับแล้วก็แออัดด้วยเสี่ยงต่อโควิดซึ่งรัฐก็บีบให้เราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ก็วันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าเพื่อนของเราเพนกวินเนี่ยจะออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็เพื่อนเราจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนกลับบ้านไปทำสิ่งต่างๆทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่ถูกภาพอิสระภาพและเสรีภาพนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับผมก็เดี๋ยวจะขอบคุณคุณบอล นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูโดยรอบอีก
ครับหนึ่งนะครับครับก็บริเวณนี้นะครับที่ว่าทางทางเรือนจำกลางนะครับให้เรามารอนะครับผมก็นี่นะครับวิธีการจัดการนะครับผมก็แย่มากนะครับผมให้พวกเรามายืนอัดกันตรงนี้แล้วก็มาทำให้แบบดูเหมือนการกีดขวางการจราจรอีกด้วยนะครับผมนี่ครับครับผมครับผมตอนนี้เหมือนมีรถของเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าในรถคันนั้นมีเพนกวินอยู่หรือเปล่านะครับผมครับผมตอนนี้รถคันนั้นขับเข้าไปแล้วนะครับอาจจะเป็นพี่ไม้ใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าพี่ไม้ไต่สวนเสร็จสุดท้ายโอ้เป็นพิ้นแบบเยี่ยมมี่ได้รับการประกันตัวครับผมก็มีรายงานนะครับผมก็อาจจะคุณเยี่ยมมี่แล้วก็ที่คุณเพนกวินอาจจะได้มาอยู่ที่นี่ก่อนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถคันเมื่อกี้จะเป็นของพี่ไม้พนุพงศ์นะครับผมครับผมตอนนี้ประตูเปิดนะครับผมประตูเปิดนะครับช่วยตอนนี้ประตูเปิดนะครับไม่ทราบว่ามีใครเข้าหรือออกนะครับยังไม่มีอะไรนะครับมีมีรถเรือนจำรถราชทัณฑ์ที่มาจากศาลนะครับส่งตัวนักโทษที่เรือนจำพิเศษนะครับซึ่งบนรถเนี่ยไม่น่าจะเป็นนักโทษที่ไม่ใช่เป็นกิ้นกับแอมมี่นะครับแล้วก็ไม้นะครับอันนี้มีรถเลนจังเข้ามาชนบ้างเลยชนเลยเสาไฟอ่ะชนไปเลยใครอยู่ในนั้นอ่ะมีใครอยู่ข้างในใครอ่ะใครอ่ะเองเหรอใครอ่ะใครวะเยี่ยมเยี่ยมพ่อหัวแม่พ่อหัวก็บนรถราชทัณฑ์บนรถราชทัณฑ์ที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบนรถก็จะมีคอขอนะครับ
เมื่อกี้เขาได้โบกมือให้พวกเราด้วยนะครับเขาชุดข้อฝอที่อยู่บนรถราชทัณฑ์นะครับก็ไม่ทราบว่าจะโบกมือให้เราทำเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าราชทัณฑ์จะเอาข้อฝอเข้าไปทำไมนะครับเปิดไปเลยก็ได้นะคะเปิดก็เถอะเข้าไปหรอกเราไม่อยากเข้าเป็นรังไม่ดีใครวะใครมาแล้วเข้ามาแล้วใครอ่ะแอมเม่กับไม้ก็ไม่ได้เนาะวันนี้ก็รถไม่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่ามีใครอยู่บนรถนะครับอยากเข้าไปไหมต้นเข้าไปรับเพื่อนเหรอเข้าไปอยู่กับเพื่อนไม่เป็นไรพี่น้ำมีพี่ไม้นะครับคาดว่าน่าจะเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้างหน้าเป็นไงบ้างครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ล่าสุดนะครับก็มีรถราชทัณฑ์เข้าไปนะครับซึ่งบนรถเนี่ยมีคอฝออยู่เต็มไปหมดเลยนะครับตอนแรกเราคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนเราเพราะเขาโบกมือให้เราด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ทราบว่าราชทัณฑ์จะเอาคอฝอเข้าไปทำไมนะครับก็เมื่อกี้อยู่ดีๆมาโบกมือพวกกูเฉยเลยนะครับก็งงเหมือนกันครับผมงงเหมือนกันสมลอยนะครับตอนนี้ก็มีรถเข้าไปอีกคันหนึ่งนะครับผมแล้วไปแบบสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ใครดีก็เดินสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับสภาพอะไรนะคุณขึ้นเลยก็ทำให้แล้วสภาพบอลนะผมอันนี้ก็เป็นบริเวณข้างในนะครับผมเดี๋ยวมาพูดเดี๋ยวบอลเมื่อกี้มาพูดเดี๋ยวมาครับสนุกนะทีสนุกมันได้พูดไงมันฝึกพูดมีรถใหม่คันหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นรถของก็ไม่มีใครอยู่ข้างในนะครับตอนนี้นะครับหน้าประตูฝั่งเรือนจำกลางหญิงนะครับค่อนข้างแออัดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาตรงนี้ก็มาปล่อยตัวตรงนี้ทำไมนะครับอีกอย่างนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จราจรแออัดนะครับแล้วมันก็บีบที่ให้เราเหลือมีทำให้เรามีที่นิดเดียวนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างแออัดนะครับซึ่งตัวผมก็ร้อนเหมือนกันแออัดมากทั้งที่เขาสามารถไปปล่อยตรงหน้าประตูเรือนจำพิเศษก็ได้นะครับซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาปล่อยตรงนี้ทำไมอึดอัดมากดูด้วยเสียงหมูอ่ะร้านนั่นน่ะทำดีโอ้โหคนกินแล้วจะไหลกันหรือเปล่า
ส่วนเรื่องอายัดตัวนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการอายัดตัวหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังไว้นะครับก็มีรถออกมาจากประตู1คันนะครับขอบอกห้ามกอดว่าแกอยู่ในรถเขาไม่ได้กอดหรอกมึงก็เลือดเข้าเลือดออกไม่ถึงหรอกมันก็ระบบราชการมันก็ช้าอย่างเงี้ยแหละครับยังไงก็ต้องให้แม่เห็นหน้ากว่าจะปล่อยกว่าจะทำอะไรช้าไปหมดประเทศถึงไม่พัฒนาสักทีไปเกณฑ์ขึ้นหลายรอบเลยอ่ะว่าข่าวเป็นขึ้นไม่สบายกูจะตายแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยต้องได้จับมือหน่อยนะบรรยากาศเดียวกันหมดทุกคนล่ะวอลโล่เป็นกินเป็นนู่นเป็นนี่ทุกคนเริ่มคอตกละพอพบเพื่อนแล้วลูกค้าเนี่ยเขาออกมาลุ้มมันร้องไห้มันร้องไห้เราก็แบบจริงบริเวณนี้นะครับมีคอฝอเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าทนายรอนมาแล้วนะครับทนายของประชาชนทนายรอนสุดท้ายมาเลยทนายนอนเสร็จปะทนายรอนจะเข้าไปข้างในนะครับก็ราชทัณฑ์ให้ทนายรอนเข้าไปข้างในนะครับเพื่อไปดูนะครับทนายรอนได้เข้าไปข้างในแล้วนะครับก็ก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับที่มีทนายได้เข้าไปดูนะครับดูหน่อยปากไม่ออกก็ผมก็รออยู่เหมือนกันฮะทนายเข้าดูเหรอฮะทนายเข้าไปดูยังทนายเข้าไปแล้วเมื่อกี้ทนายรอนจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเข้าไปข้างในแล้วก็แล้วก็หวังว่าการปล่อยตัวครั้งนี้จะไม่มีการอายัดตัวนะครับเราปล่อยให้เพื่อนเราอยู่นานมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนี่ฮะมันช้าอยู่แล้วอันนี้ครับป้าแล้วป้าป้ามาจัดการป้าเอ้ปล่อยช้าไม่ต้องขึ้นฝาเลยมาแล้วมันก็หัวเปล่าอ่ะมันก็หัวเปล่าครับครับเมื่อไหร่จะออกมาวะรอไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เราเสนอว่าบอลก็ถูกต้อง
รถกูก็เลยจับแผลพูดครับผมไม่พูดครับไม่พูดคุณป้าคนเมื่อกี้นะครับเขาได้ฉายาว่าป้าเป้านะครับใครที่มาม็อบบ่อยๆก็จะเห็นป้าแกเขานะครับรออยู่เรียนจำใช่หมายจับหมายจับคนคนแต่ว่าเสียไม่ได้เป็นหมายเรื่องไม่รู้ก็รอมันส่งมาที่บ้านแล้วมันก็ไม่เป็นไรใช่ไม่รู้ว่ามีไหมก็มีก็ไม่รู้ว่ามีก็รออยู่ไงออกดีแล้วแต่ว่าทำไมมาแค่นี้ก่อนนะให้ไปดูไลฟ์สดก่อนดีกว่าไหมใจไหนจะบอกจะดูจะเต๋มีโทรแบงค์ไหมแบตจะหมดอยู่กับบอลน่ะอยู่ในกระเป๋าตัวมันอยู่กับบอลเอาด่าสิอ่ะเออมีพอแบงค์ว่าแบตจะหมดมีก็ได้มีบอกว่าไม่มีกูบอกมีก็ได้ไอ้เหี้ยถ้ากูบอกไม่มีอ่ะฮะถ้ากูบอกไม่มีอ่ะเฮ้ยมึงไปส่งรู้ที่บ้านได้นะส่งรู้มาส่งรู้มาส่งกูไอ้มึงยังไงนี่กันอยู่ไหมอะไรตอนนี้มีรถออกปกติอ๋อน่าจะรถออกปกตินะครับบนรถก็ไม่มีเพื่อนของเราอยู่นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ารถมันค่อนข้างติดนะครับซึ่งจะมาโทษพวกเราไม่ได้นะครับในเมื่อคุณก็สามารถไปปล่อยตัวตรงหน้าเรือนจำพิเศษก็ได้นะครับฝั่งเรือนจำพิเศษนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้เรามาอยู่ตรงนี้ก็ทำไมนะครับก็เห็นได้ว่ารถมันติดนะครับคนแออัดมากนะครับจริงๆเขาไปอีกฝั่งก็ได้นะครับช้าจังโว้ยและจริงๆแล้วนะวัดของในวัดอะ
แนวร่วมธรรมศาสตร์ทนายเข้าไปเมื่อกี้อ๋อแค่เข้าเฉยตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับราชทัณฑ์จะมาปล่อยตัวเพื่อนของเราที่ฝั่งเรือนจำหญิงกลางนะครับใครที่อยู่ใกล้สะดวกก็มากันได้นะครับมาให้กำลังใจเพื่อนเรากันนะครับรออีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับล่าสุดทนายได้เข้าไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็รอมานานมากแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงช้าขนาดนี้นะครับระบบราชการของไทยนะครับพองนี้ประเทศถึงไม่พัฒนานะครับไม่ต้องผมว่าอย่างนี้นะถือว่าเด็กๆมันทำ
ฉี่กันเองอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปนั่งเล่นนั่งเล่นเป็นเกี้ยวตัวเองแล้วเออกินขี้กินเกี้ยวตัวเองไอ้เหี้ยแล้วก็เกี้ยวแล้วแม่มึงเอาวัคซีนมาฉีดคนเขาก็ไม่เป็นโควิดแล้วเครื่องมานั่งตรวจหมดเครื่องตายไอ้สัตว์ไอ้สัตว์คิดได้ไอ้เหี้ยไอ้นายกก็ไอ้สัตว์ใช่ป่าววะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับใครออกมาก็ไม่ใช่นะครับตอนแรกนึกว่ามีเพื่อนของเราอยู่ข้างในนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทนายของเพนกวินกับเอมมี่ได้เข้าไปข้างในแล้วนะครับมีรถที่เข้าออกครับช่วยหน่อยกูเหนื่อยแล้วมึงก็ไปกับกูดิมึงก็พูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่ามึงบอกว่ามันจะพอพักกันนะร้อนกันหน่อยเดี๋ยวก่อนแล้วกูต้องเป็นนักไลฟ์นี่ตำนานอีกนะไอ้สัตว์ก็ถือไม้ต่อจากเพื่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมีมวลชนนะครับเข้ามายืนรอตรงทางออกนะครับของฝั่งทันทัศฐานหญิงก็มีมวลชนมารอรับเพื่อเรากลับบ้านอย่างล้นมากนะครับบินจาตัวนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับคิดว่าน่าจะราบรื่นไปด้วยดีครับผมใช่ครับทุกคนเป็นห่วงเพื่อนหมดเหมือนกันครับทุกคนเป็นห่วงเพนกวินครับแล้วทุกคนเป็นห่วงพี่เอมมี่นะครับผมพี่ระวังรถครับผมรถหน่อยนะครับผมรถตีโกไม่ชนครับผมนะครับรถหน่อยนะครับ
ก็อยากได้กำลังใจจากที่บ้านนะครับให้เพื่อเราได้ออกในเร็วไวนะครับผมตอนนี้ก็กำลังรอทางข้างในนะครับซึ่งไม่รู้แม่งทำเหี้ยอะไรกันอยู่นะครับซึ่งมานานมากเลยเราก็อยากให้เพื่อเราได้ออกมาเร็วๆนะครับเพื่อเรายังต้องทำการรักษาตัวอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากเพนกวินผลิตชีวรักษ์ได้ทำการอดอาหารมามากกว่า50กว่าวันแล้วเราก็อยากให้เพื่อเราได้ออกมาในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็รอฟังข่าวดีจากพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการไต่สวน3คนคือพี่ไม้พานุพงษ์จาดนอกนะครับแล้วก็พี่พอดไฟเย็นแล้วก็อีก2คนเป็นกรณีของคดีบุกทำร้ายในการปล่อยตัวครั้งที่แล้วของคดีชื่อเวลาแล้วก็พี่ไม้พานุพงษ์จาดนอกนะครับที่ถูกรถไปนั่นเองก็จะมีการไต่สวนภายในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็รอติดตามกันไปนะครับเอามาอีกรอบนะครับพรุ่งนี้จะมีการไต่สวนนะครับอีกรอบก็คือของพี่ไม้พานุพงษ์จาดนอกนะครับพี่ทอดไฟเย็นแล้วก็อีก2คนคือเพื่อนที่โดนคดีจากการบุกชิงตัวของไม้พานุพงษ์จาดนอกแล้วก็ผลิตชีวรักษ์นะครับในครั้งที่แล้วก็คือวันที่30ตุลานั่นเองก็พรุ่งนี้จะมีการไต่สวนก็อยากให้ทุกคนในที่ติดตามเพจตอนนี้นะครับได้ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับเพราะว่าทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะครับผมมึงตายก่อนไหมไอสัตว์ไอเหี้ยบอกเพื่อนกูตายยังมึงไปตายก่อนไอสัตว์เพื่อนกูยังไม่ตายชิบหายมึงคิดได้ไงสมองมีแค่นี้เหรอไอ้สัตว์ก็ตอนนี้นะครับทางพี่อานนท์ก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับผมทนายอานนท์ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับผมก็ตอนนี้กำลังรอรับเพื่อนนะครับอยู่ที่ข้างหน้าฝั่งทันทัศน์ฐานหญิงนะครับผมเป็นไงบ้างอยู่ตั้งแต่กี่โมงเช้าเหรอรายงานไม่ใช่เช้าครับมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงไปก่อนรายงานนะนี่วันนี้ได้มาสอบได้สองงานเนี่ยเป็นจาแล้วก็เป็นเงินก็รองานเดียวงานเดียวกลับมางานเดียวจบเลยนะจบเลยนี่แบบมาเช้าแบบไปมาถึงที่นี่ไม่ต้องรู้เสร็จหรอจะไปได้ไหมจะไปได้ยังไงต้องมีทั้งหมดต้องโอเคขอบคุณต้องเล่นเลยยิงประตูให้ประตูอีกตัวแล้วเราต้องเข้าแล้วนะไปด้วยกันต้องเก็บไปที่หลังใช่ครับรอนานเดี๋ยวเราจะต้องเก็บไปที่หลังครับรอนานนานใช่รอนานจัดไปเดี๋ยวเสร็จแล้วไปนู่นป่ะอ่ะไปไหนไปพักผ่อนเดี๋ยวตามไปให้ผมบอกมันจะอายัดตัวใช่ไหมตัวเปล่าแต่ที่สี่แกไม่ได้มีอำนาจแต่ของแอนนี่นี่แต่เราพ่อแม่มาแล้วยังไงข้างในฮะก็เดี๋ยวรอปล่อยนั่นแหละแต่จะใช้เวลานานสักพักหนึ่งโอ้นาน
ของเพนกวินอ่ะนักข่าวรอกันเพียบนะจะไม่ได้ยัดตัวใช่ไหมคุณจะทำยังไงครับดูเจสุนะดูเจสุใครขั้นก่อนก็เอเลนไงก็เกือบชนะแล้วอ่ะเกือบชนะแล้วเดี๋ยวรอใครขั้นก่อนไม่ธรรมดานะครับก็คือชนได้ชนนะครับใครเป็นใครจะเป็นแน่นอนไม่รู้ครับลุงตรงไหนบ้างลุงอยู่ตรงนู้นก็ครับใครขั้นก่อนขึ้นรู้รู้อยู่พักหน่อยเดียวจริงหรือว่าไทยพักหน่อยเดียวชัวร์ไอ้เหี้ยไททันกล่องแม่งมาแน่ๆไม่อยากด่าสลิมนะครับเจ็บปากอะให้เขาดีคิดเอาเองแต่ว่าสิ่งที่พวกผมได้ออกมาทํานั้นมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันจะทําให้ประเทศพัฒนาไปได้ยังไงนะครับผมก็ไม่อยากด่าให้มากตื่นน้ําลายครับเจ็บคอไททันกล่องมันจะไม่ดีเป็นเรื่องที่ I heard the kid don't want ครับผมก็อยากให้ทางพี่จัสตินนะครับกับพี่อนนท์ได้หายจากโควิดในเร็ววัยนะครับผมได้ยินบ้างไหมเลยขอโทษครับอยู่นานแล้วเลยรถเข้าไม่ได้นะครับพี่ขออนุญาตท่านเลยนะครับขออนุญาตท่านเลยครับขออนุญาตเลยนะครับพี่ครับเดินมานะครับอย่ามาเร็วเดินมานะครับหลบเลยนะครับหลบมาเลยครับมาเลยครับเดินตรงมาตรงมาเลยครับฮะใครอยู่ข้างในนะอะไรไม่เห็นฮะไม่เห็นแต่ไม่แต่เมื่อกี้เช็คข่าวแล้วว่าขึ้นมาได้หรอต้องรอใช้เวลาแล้วเมื่อกี้ใครอยู่ข้างในไม่รู้ครับไม่เห็นเห็นเขาพ่อแม่เป็นกินกูเห็นคนโหดรถล้อคนโกนะเหมือนแม่ตัวกูไม่แน่ใจอ่ะกูคิดว่าใช่เหรอฮะกูคิดว่าใช่แม่ว่าอาจจะใช่นะเออคือแม่เป็นกินเพราะว่าแบบแม่แม่ด้วยแม่เขาจะมีสายใช่ไหมเออแม่กินเออรถที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้คาดว่าน่าจะเป็นรถของมีแม่เป็นกินแม่สู่นะครับอยู่ข้างในรถนะครับใช่ไหมแม่กินใช่ไหมแม่กินกับแม่มีแม่ใครบ้างนะแม่กินกับแม่รถที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นแม่เพนกวินกับแม่มี่นะครับรออีกไม่นานนะครับเพื่อเราก็จะได้ออกแล้วนะครับทางฝั่งนี้ไงเงาแปลกนี้อยู่ฝั่งซ้ายพอดีแล้วก็ต้องออกมาก็มีโอกาสอยู่ฝั่งนู้นดินี่เราก็รอมาแล้วราวชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเพื่อเราก็ยังไม่ได้ออกมาสักทีนะครับ
ก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงล่าช้าขนาดนี้นะครับเดียวกับมันปั้นนายแล้วเอาไม่ไหวแล้วเหรอเมื่อกี้แม่สุกกับแม่นี่เข้าไปแล้วอ๋อเข้าไปเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วนั่งรถตู้เข้าไปครับผมครับผมก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับข้างนอกก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับผมก็เรื่องอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมเรื่องการอายัดตัวเพนกวินนะครับผมก็เห็นว่าทางด้านทนายจะทำการลองทำการเจรจาก่อนนะครับผมว่าสามารถประกันตัวได้หรือไม่เพราะว่าในเรื่องของสุขภาพของเพนกวินด้วยนะครับผมอันนี้เป็นรายงานล่าสุดนะครับผมครับผมก็สถานการณ์วันนี้เราก็รอดูกันต่อไปนะครับผมตอนนี้รายงานสดจากริมถนนประตูเล็กตรงเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่ออยู่นะครับผมในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คนบริเวณใกล้เคียงนี้ก่อนนะครับผมครับครับสัมภาษณ์แล้วได้ครับผมครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์นะครับอันนี้คุณแรปเตอร์นะครับผมครับอยากทราบสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้ครับผมครับก็ที่สถานการณ์ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเรือนจำเนาะรอเพื่อนเราออกมาใช่ครับมีกับ
เพนกวินก็ใจนึงก็รู้สึกว่าดีใจน้องแล้วก็โล่งใจที่เพื่อนได้ออกมาโดยเฉพาะเพนกวินนะที่อดอาหารอยู่ตอนนี้มันจะได้เลิกอดแล้วก็กลับมารีฟิตดิ้งนะปรับสภาพร่างกายใหม่จะได้แบบว่าปลอดภัยสักทีนะคะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีความกังวลเนาะเรื่องพี่ไมค์น้องที่เพราะว่าตอนนี้แบบว่าก็ตอนแรกวันนี้ก็เบิกตัวพี่ไมค์มาแต่ก็ไม่ได้ไต่สวนเนาะแล้วก็เลื่อนไปด้วยเหตุโควิดอันนี้เราว่ามันก็เป็นการกัดแกล้งกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเนาะในขณะเดียวกันก็มีพี่ที่อารมณ์อีกที่ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จริงเนาะแล้วก็แบบว่าติดเชื้อโควิดนะจากในประจำแล้วก็อยากให้สองคนแล้วก็รวมถึงเพื่อนถูกคุมขังอยู่ในคดีเราที่สองคนได้ออกมาด้วยใช่ครับโอเคขอบคุณคุณแรปเตอร์มากนะครับผมครับผมครับผมก็อันนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์จากบริเวณข้างหน้าเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะครับผมก็ในเรื่องของการอายัดตัวอย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะครับผมก็ทางทนายจะทำการเจรจากับทางตำรวจที่มาจากร้อยเอ็ดนะครับผมว่าจะสามารถพูดคุยได้หรือไม่เพราะว่าในเรื่องของอาการของเพนกวินด้วยที่ว่าทำการอดอาหารมาในช่วงเกือบ50วันที่ผ่านมานะครับผมครับบริเวณด้านขวาตรงนู้นนะครับไกลๆนะครับผมเป็นบริเวณหน้าประตูเล็กนะครับซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าทางเพื่อนของเราจะได้กล้าออกมานะครับผมในตอนนี้ก็เราก็ทำการรออยู่นะครับผมรอเฝ้ารอดูสถานการณ์นะครับต่อไปครับสถานการณ์เป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการปิดไลฟ์ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวถ้าสมมติในตอนนี้เราก็จะทำการรออยู่นะครับผมรอจนเพื่อนเราออกมาเดี๋ยวเราจะทำการเปิดไลฟ์อีกรอบนึงนะครับผมหลังจากที่มีสถานการณ์คืบหน้าอย่างไรนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เรียบร้อยอยู่นะครับผมก็เรากำลังเฝ้ารอเพื่อนของเรากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทำการปิดไลฟ์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีนะครับในคาดว่าอีกประมาณ10-20นาทีข้างหน้านี่ครับผมครับ